เริ่มกันเลยกับเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโอ้โห20นาทีแรกบอกเลยสาประตูสนุกมากมสนุกจริงๆนะคะแล้วก็เป็นฝั่งของต้องบอกว่าพอๆกันนะในช่วงแรกอะ่ะใช่พอฝรั่งเศสขึ้นนำไปก่อนเนี่ยแล้วนำเร็วด้วยก็คือแค่8นาทีเช่านั้นเองโอ้โหตอนแรกคุณผู้ชมเห็นไหมตอนมายืนร้องเพลงชาติและกำลังจะคิออฟไม่เห็นเอเปเปไปใส่หน้ากากเออใช่ผมเป็นเคชุดนาบัสนะผมขาสันนะ่นอ่ะเพราะดูแบบ เขาเอามากนะครับเขาถอดหน้ากากออกนะครับน่าจะไปดูแลไปอย่างดีแล้วเรื่องจมูกมั่นใจมากนลครับว่าว่าพอได้เออแล้ววิธีการวิ่งหรืออะไรเอ็มเป๊ะดีขึ้นจริงๆใช่ในช่วงต้นมันมีผลจริงๆนะไอ้เจ้าหน้ากากอันเนี้ยใช่ครับก็อย่างที่บอกนะมันมองไม่เห็นเวลาวิ่งมันก็แบบลำคา่นะครับรอบนี้ผมคิดในใจเลยว,ว่าโอ้โหถ้าชิงคือรอบรองเล่นแล้วอะ่ะถ้ามันไม่มีอะไรกระแทกเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอบชิงเอาแน่นอนแล้วก็ ถ้าเป็นจังหวะขึ้นมงลูกกาค่ะเนี่ยไม่ต้องมีเสียงก็ได้ใช่อาศัยลูกเท้าไวอ้อ่ะเดิมพันครั้งสองพันแล้วก็มีผลจริงๆนะครับเพราะว่าลูกทําประตูเนี่ยเขาเป็นคนแอสซิสใช่เปิดบอลเนี่ยพาไาโดยเดนเบเล่แล้วเี๋ฮะนาบาสคนที่ลงมาแทนกัปตาเขาแลครับประกบห่างนิดเดียวเอฟเฟสโอ้โหใจโอกาสโอ้โหบอลน,นี่คือแบบสุดยอดปเป๊ะมากแล้วก็เปิดให้เพื่อนที่เขารู้ใจมาตั้งแต่บอลโลกครับโคโลโมนี่นะครับมงเข้าไปฮะเนี่ยประกบห่างนิดเดียวนะครับ มีโอกาสให้เขาเปิดแล,แล้วก็โหมเข้าไปฮะพยายามบีบเข้ามาแล้วด้วยนะแต่คือยังแบบ,บไม่แม่นขนาดนั้นอะตอนนั้นเนี่ยสเปนดูสั่นเหมือนกันนะครับโอ้โหแ,แฟนคนเชียร์สเปนก็สั่นบอกเลยเห็นฝร<ช>ั่งเศสมาอย่างนี้เพราะโอเพ่นเพลย์ลูกแรกของตาไก่นะ<ช>แต่ว่าวเนี่ยครับคือไม่ปล่อยให อกสั่นขอนแขวนนานครับพาะรามเมยาเม้าหูเดนเราชอบภาพนี้มากเลยตอนที่น้องวิ่งไมดีใจกับทีมแบบเดนบอกว่าแล้วทุกคนก็ดีใจด้วยอ่ะขอตัวเตโอเก็บไปลุงด้วยนะกระเด็นเลยหลังจากนั้นไม่นานครับเกมเป็นของสเปนครับแล้วการเคลื่อนที่เนี่ยหูเราอาจจะไม่ถึงขนาดไอตอนสาเมเจอร์ที่คว้าแชมป์นะแต่ว่ามันเห็นเขาลางนะเนี่ยเปิดมาบ่งสกัดไม่ดีครับแล้วเดี๋ยวดูเดนิโอโบดีดครับ แล้วโกดเรียบร้อยครับใครเป็นแฟนบอลไลฟ์สิกเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าโอโมงางเท้านะเข้า90ซแต่ลูกเนี้ยความตลกของยูฟาคือตอนแรกเขาไปให้โอนโกชูคุนเด้อาใช่ต้องร้อยอยู่ตั้งนานนะนสุดท้ายกว่าจะขึ้นมาเป็นประตูของโอโมแบบเราก็ดูไปแล้วเอ๊มันมันยังไงมันก็ตรงกอะใช่แล้วถึงหลอกสวยมากนะครับลูกนี้ยังสวยอะใช่ครับจนครึ่งแรกครับเขาก็ยังให้เป็นประตูตัวเองของชูคุนเด้ซึ่งแบบ ตลกมากเลยนะฮะแต่สุดท้ายมัเปลี่ยนเนาะใช่เปลี่ยนท้ายเกมเลยฮะเปลี่ยนมาเป็นแตเนโอโมนี่ครับสองหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่คูณนิน่าบอกไปว่าเกมมันสนุกมากสนุกมากแล้วคือคือหลังจากนั้นเนี่ยนะฝรั่งเศสก็ไม่ยอมอ่ะคือพยายามเต็มที่เหมือนกันที่จะบุกนะคะใช่ครับเปลี่ยนตัวอะไรลงมาเล่นเต็มที่เลยนะแต่ว่ารูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้นนี่น่าจะเป็นลูกนี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่มีลูกหนึ่งประธานเป้ลากไปยิงอะไรก็ไม่รู้ นี้ล็อกก่อนเนี่ยยิงฝืนมากแล้วไอ้จังหวะที่โล่งๆอ่ะก็ใช้คําว่าโล่งได้สําหรับคนอย่างเขาอ่ะคือยิงข้ามคาไปแบบบอลไม่ได้กระตดกเลยความกดดันไงว่าเราคุยกันตลอดว่าพอทัวร์นามต์เนี้ยมาถึงตรงจุดนี้เราเขายังยิงไม่ได้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันก็เหมือนยิงจุดโทษไปลูกหนึ่งแต่โอเพ่นเพลงยิงไม่ได้ใช่ใช่มีมีจุดโทษไปลูกเนี่ยครับเดมเบเล่โคโมมัวนี่แต่กลางเห็นชัดว่าคือสเปนตามที่ พิธีน่าก็พูดไปรอบนึงว่าส่งใครลงมานักเตะมันเข้าใจกันหมดมิเกลเมเรโนโอยาซาบาว่าพอเป็นฝรั่งเศสตอนนี้เห็นชัดเลยครับต่อให้กองเตะปอดเก้าเก้าปอดอะไรก็ตามฮะบอลสมัยเนี้ยกองเตะก็เอาไม่อยู่แล้วไม่ได้หยุดเลยดีกว่ามีปัญหามีปัญหามากครับทั้งผมว่าเขาอาจจะมองในมุมผมนะผมว่าเขาไม่น่าเอาลาบิโอลงเลยแม้จะเล่นดีนะแต่คามาเวง้าเกมล่าสุดดีมาก อันนี้กิสมันลงมาสำรองเรายังคิดว่าลาบิโอเนี่ยจะจะจะยังไม่ได้เนื้ออกาที่เราคุยกันเขาหยุดไม่อยู่เลยอ่ะเนี่ยค่ะมันกล้าลงมาข้างหลังดีแล้วนี่ไงโอ้โหเตโอจังหวะแล้วหลังตอนที่อามาลยิงได้อ่ะน้องแบบเซ็ตเซ็อคืออะไรอ่ะคือลาบิโอเคยไปคอมเมนต์เขาประมาณเราจำไม่ได้ว่าคอมเมนต์ประมาณไหนแต่เหมือนแบบ พูดถึงอะแล้วน้องก็เลยแบบในนี่ยมาพูดอีกสิพูดอีกแล้วมันมีได้ท่าดีใจเขาะสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่อะที่เป็นนิ้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืออะไรฮะมันคือรหัสไปรษณีย์เขาเรียกเป็นโพสต์โคดถิ่นเกิดอ่านเจอนะมันเป็นโพสต์โคดถิ่นที่เขาเกิดถิ่นที่เขาอยู่แล้วมันเป็นถิ่นที่แบบเป็นเติบโตมาในครอบคือครอบครัวหรืออะไรมันก็ระบาก่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนภูมิใจเขาก็จะชูแบบอย่างเงี้ยอันนี้ลูกเนี่ยเอมบเป้เนี่ยเป็นเป้ตอนบลโกนะ ตะคายขาดบอกแค่นี้นี่คุณต้นไอเด็กที่เธอบอกให้กลับไปทำกันบ้านวันนี้มันส่งเธอตกรอบจ้าอ๋อเออเขาแซวใช่ไหมบอกอะเรื่องกะรบ้านแหละอะไรเรืงยเรียบร้อยให้กระเด็นครับโอ้โหสเปนครับคนที่เรียกว่าหปี362วันค่ะน้องยาเมาวนะคะเป็นเด็กน้อยที่สุดที่ทําประตูในยูโรได้แล้วก็เซมิไฟแนลด้วยในเซมิไฟแนลด้วยสุดยอดมาก คึ่งหลังเดชองก็แก้ทุกอย่างเขาพยายาหลุดลุยหมดแต่ว่าแก้ทุกอย่างเข็ยนภาพไปแก้แท็กติกแล้วก็เสื้อผ้าก็ดึงหมดแล้วแต่ว่าโอ้โหจนถึงตรงนี้นะกล้าพูดได้เลยว่าจนมาเซมิไฟนอลเป็นฝรั่งเศสที่น่าผิดหวังมากแต่เ้ามาถึงตรงนี้นะมันมาถึงแบบกระท่อนกระแท่นจุดโทษเรี่ยงาคุณนิณาดีกว่าคุณเชียร์สเปนต่อจากอังกฤษเนี่ย ประมาณนาทีเจ like ็ดสิบอย่างเงี LS ้ยคุณมีความรู <fo> ้สึกว่าฝรั่งเศสีกลัวไหมไม่ไห็นปะไม่เลยเห็นปะคือที่กลัวตอนฝรั่งเศสยิงนำหนึ่งศูนย์ไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนนี้นี้ปะนะตอนฝรั่งเศสยิงนำหนึ่งศูนย์แล้วเริ่มกลัวเพราะกลัวเขาจะมาลับคือพอได้ประตูปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยเพราะฝรั่งเศสเกมรับดีถูกปะใช่ใช่แต่พอไปเจอหนึ่งหนึ่งของยามาตอนนั้นน่ะหนึ่งในใจโอ้โหบอกเลยยิงสองหนึ่งเร็วอีกเออตอนแรกยังคิดว่าเอ้ยสงสัยจะยาวก็เตรียมแบบหาสะบงเสบียงเลยปรากฏพอมาาาอ่่ะดูททง ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับอืมนะคะสเปนไปรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะคะคสําหรับยูโรครั้งนี้หลังเกมค่ะทางด้านของเดลฟุนเต้บอกเลยว่ามีความสุขที่สเปนสามารถกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่ซึ่งเซอร์ไพรส์มากนะเราคิดจำได้ไหมก่อนฟ์นเเมตเรายังคิดว่าโอเคสเปนชุดนี้เป็นชุดที่มาเก็บประสบการณ์มาเก็บประสบการณ์ก่อนแต่ปรากฏว่าเขาอะทำได้มาถึงรอบชิงแล้วนะคะคือเขาบอกว่าหลังจากที่ ประสบความสําเร็จสูงสุดก็คือคว้าแชมป์ยูโร2 0 1 2ครับใช่ไหมแล้วก็มันก็หายไปเลยก็เขาได้3เมเจอร์ใช่ไใช่เมเจอร์ติดแล้วมันก็เป็นช่วงแบบที่เราเรียกกันแ่บผัดใบอ่ะใช่ครับอ่าก็คือตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากจะให้เครดิตกับสิ่งที่เรานักเตะได้ทำนะคะแล้วเรากําลังต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปแล้วก็บอกว่าภูมิใจในตัวผู้เล่นมากเขารู้วิธีการเล่นการอ่านเกมอย่างน่าทึ่งนะคะแล้วก็เล่นเกมรับกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโฟกัสทุกอย่างอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะคะแล้วก็ชื่นชมน้องยามาลค่ะบอกว่าโหแล้บรามีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดูเหมือนผู้เล่นที่มีประสบการณ์มามากอ่ะแล้วคือตัวตัวเขาเองเนี่ยเราเฟนด้บอกว่าแบบดีใจที่มีเขาในทีมของเราแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับเขาได้ในอีกหลายปีที่กําลังจะมาถึงต้องให้เครดิตโค้ดด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่โค้ดยูยี่สอ็อ่ะใครจะมั่นใจเอาเด็กยูสิเนาะแม่ไม่ไม่ยูสิบหกยูสิบเจ็ด เล่นตั้งแต่รอบแรกๆเลยโอ้แล้วแล้วเอ็นดูทุกคนบอกว่ารู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนมอบเขาเรียกอะไรมอบคุณสมบัตินี้ให้ยามาลมสซี่จ้าคุณเห็นรูปที่เขาแชร์กันไหมอ๋อไอรูที่มีคนมีคนเนี้ยนี่นี่นี่รูปจริงใช่ไหมรูปจริงคือมันเป็นการถ่ายถ้าน่าจ้าผิดถ่ายสกู๊ปหรือโฆษณาของยูนิเซฟคนลุกเลยตอนนั้นละก็คือใช่แล้วน้องคนนั้นน่ะนั่นคือยามาล โอ้แล้วคือคุณพ่อรู้สึกรูปนี้มาจากคุณพ่อของยามาแชร์มา God to God โอ้แล้วคือทุกคนก็เลยบอกอ๋อโดนเมสซี่เมสซี่เจอไห่ไปดูฝั่งของเดชองก็รับสภาพนะคะที่แพ้ในเกมนี้บอกฝรั่งเศสฟอร์มแย่จริงในเกมนี้ก็แย่ทุกเกมครับเดชองเออบอกคือ คือไม่สามารถพูดได้ว่านักเตะไม่ทุ่มเทนะแต่คือเขาบอกว่ามองว่านักเตะเล่นได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยเหตุผลหลายประการ<อ>าแล้วก็ดันไปโดนคําถาม <c oughs> ที่นักข่าวก็ไม่รู้จะรีบถามไปไหนไปถามเรื่องของอนาคตกับทีมชาติในช่องก็หงุดหงิดใส่เลยบอกว่าเ<อ>นี่ยผมเพิ่งแพ้ใน <ะ S 2> <ผม S 1> รอบรองเนะเลิศคุณรู้อยู่แล้วว่าประธานสมาธ์ฟุตบอลคิดยังไงบางทีคุณไม่ควรถามคำถามนี้ด้วยซ้าอยู่หรือไปคุณผู้ชมอยู่หรือไปแต่ฟอร์มถ้าดูจากฟอร์มโอเค มาถึงรอบรองชนะเลิศได้แต่ดูจากรูปแบบการเล่นของฝรั่งเศสแล้วคือเด้ชองอยู่มาตั้งแต่ปี2012อ่ะครับมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมอยู่นานเนาะเอออยู่นานเก่งมากนะอยู่ได้ขนาดนี้ใช่ฝรั่งเศสนี่คือแบลมองโดบนโดวนเน็กนี่โดนการเมืองวะนะใช่แต่เอมเป้อามาทางประธานเป้นิดนึงนะคะก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยฟอร์มไม่ดีในยูโรครั้งนี้นะคะฟุตบอลมันไม่ควรจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนถ้ามันมีแค่คุณทําได้ดีหรือคุณทําได้แย่ซึ่งแค่นั้้นนแแหลละผผผกการรขอออองงงมมบี็วตัเย นนี่เป็นยูโรที่ล้มเหลวสำหรับตัวผมเองหลังจากนี้ก็จะไปพักร้อนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็เตรียมตัวเริ่มต้มตตนกับเวลมาตริกับกับชีวิตใหม่เขาบอกอย่างนี้กับชีวิตใหม่แล้วก็มันมีหลายอย่างที่ต้องทําแล้วก็จะทํางานอย่างหนักเพื่อจะกลับมาในสภาพที่แข็งแกร่งมากๆในซีซั่นหน้า <c oughs> นะคะ <c oughs>